ฮะเริ่มจากนิวตี้ครับก็ที่บอกว่าเราไม่ค่อยรู้จักกันแต่ว่านิวก็แอบมองพี่ทวีบ่อยๆบ้าจริงๆแอบคือชอบเวลาพี่ทวีพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยนิวชอบมองพี่ทวีเล่าเรื่องตลกดีอ่ะน่ารักดีแล้วก็แบบไม่รู้สิพี่ทวีมีเสน่ห์ในแบบที่นิวมองบางคนก็มองพี่อาจจะดูแรงดูอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูแบบไม่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบพี่น่ารักอะค่ะแต่เรื่องนิสัยนี่อาจจะมีความเป็นผู้ใหญ่นิดนึงที่แบบชอบดุแต่ว่าไม่ได้ว่าอะไรคือดุแล้วเขาไม่ได้ดุแบบน่ากลัวแต่เขาดุแบบน่ารักอะนิวนี่รอสิอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบฮาดีอะน่ารักค่ะชอบคือมันก็ไม่มีอะไรที่หนูแบบไม่ชอบอะพี่พี่ทุกคนค่ะคุณแจก็หนูว่าชอบพี่เขาตั้งแต่ตอนออดิชั่นแล้วค่ะเพราะหนูอยู่เบอร์ตีกับพี่เขาแล้วหนูก็ชอบแบบคาแรคเตอร์ตอนแรกที่ยังไม่รู้จักพี่เขาก็คือชอบอยู่แล้วค่ะเพราะพี่คนเนี้ยแนวดีอะไรเงี้ยชอบ มาแบบผมแบบเนี่ยหนูก็ชอบแบบบางทีเขาแบบพยายามนั่งก้มๆนะหนูก็แบบชอบชวนคุยอะไรเงี้ยว่าหนูชอบเขาตั้งแต่แรกหลงรักเอ้ยก็พอมาได้มารู้จักพี่ทวีจริงๆก็แบบพี่ทวีเป็นคนแบบนิสัยดีอะค่ะก็แบบเอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านะเอ็นดูน้องอะไรอย่างเงี้ยคือแบบที่หนูเข้าใจนะคะแล้วก็บอกว่าแบบพยายามแบบคือถ้าเกิดหนูไปปรึกษาอะไรเงี้ยก็พี่ทับบี้พยายามให้คำปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รักพี่ทับบี้อะแล้วก็หนูชอบตอนพี่ทับบี้เต้นอะหน้าแบบชอบหน้าตอนเต้นแบบที่จริงหน้าปกติก็ชอบนะแต่คือตอนเต้นแบบฟิลมันแบบหนูชอบมากเลยอะก็หนูก็รักพี่ทับบี้เป็นพี่สาวอีกคนนึงพี่ก็รักพี่อู๋ใช่คุยกับพ่อแล้วพี่ทับบี้ร้องให้มันร้องคนเดียวนุ๊กนิกค่ะพี่ทับบี้หนูชอบพี่ทับบี้ตั้งแต่เห็นในทีวีแล้วจริงๆที่ออดิชั่นภาคกลางอ่ะหรือคนนี้น่าจะได้นะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบชอบร้องชอบแบบร้องแบบเสียงเล็กๆใสๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ร้องก็ตอนแรกเห็นว่าไม่เท่าไหร่นะแต่พอร้องรอบหลังเฮ้ยเจ๋งอ่ะเจ๋งมากแล้วก็พอมารู้จักกันจริงๆก็กลัวเหมือนกันว่าเซทับบี้จะแบบเป็นคนโกรธง่ายอ่ะแต่ตามจริงไม่ใช่เลยเป็นคนแบบน่ารักนิสัยแบบน่ารักแล้วก็ชอบดุอย่างที่นิวตี้บอกซึ่งหนูก็ชอบนะเพราะเหมือนแม่หนูเลยเพราะเหมือนแม่หนูเลยนะก็ชอบดุอย่างนี้ไม่มีวิธีนะรอก่อนสิจริงตะกี้ก็เหมือนกันแบบขาเนี่ยระวังหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะๆก็ไม่เป็นไรเนี่ยฟังคู่กบสิอะไรอย่างนี้ก็เป็นปกติพี่ทับบี้ก็ชอบให้ยืมกระจกบีบสิวค่ะก็ชอบนะคะแล้วก็แต่ถ้าไม่ดีอย่าบีบดีกว่านะลูกใช่วันนั้นหนูคิดผิดโอเคแล้วก็เจ้มีน้ำใจเจ้แบบว่าเทคแคร์ดูแลน้องแล้วก็ให้คำปรึกษาที่ดีหนูชอบแล้วก็ข้อเสียก็ยังไม่เห็นอะไรเลยก็ดีทุกอย่างรักเจ้ทับบี้แอนรักเจ้ทับบี้ค่ะแล้วก็แอนเห็นว่าเจ้เป็นคนฉลาดมีความรู้และรู้จริงรู้จริงแต่ว่าหนูเห็นที่เขาตรวจสุขภาพอะค่ะแล้วก็ว่าคอเลสเตอรอลหนูสูงหนูก็เอ๊ยยังไงเจ้ทำอย่างนี้เจ้บอกพ่อหนูนะลูกหนูกินอย่างนั้นหนูกินอย่างนี้หนูต้องทำอย่างนั้นหนูต้องไม่กินอย่างนี้หนูต้องแบบรู้จริงอะพูดออกมาให้เราแบบแบบเราก็เจ้เป็นคนฉลาดค่ะแล้วก็เจ้จะคอยเตือนคนที่หลุดเกมนึกออกปะคะคือเราเข้ามาในนี้เราก็เหมือนเล่นเกมนึงซึ่งบางคนแบบอาจจะไม่ใส่ใจในเกมนี้อะไรเงี้ยเจ้ก็แบบเตือนดึงเขากลับมาได้อะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นคนที่แบบยังไงอะมีแบบสามารถเขาเรียกอะไรมีอำนาจทำให้คนอื่นเชื่อฟังและหยุดการกระทำนั้นได้เพื่อมาทำสิ่งที่เจ้ต้องการให้ทำเลยว่าไม่เด็ดขาดเลือกแบบนั้นอ่ะเพราะว่าเจ้พูดมาคำเดียวทุกคนก็เกรงใจอะค่ะแล้วก็เชื่อในแบบที่เจ้พูดอะไรเงี้ยแรงก็ชอบที่เจ้เต้นมันเซ็กซี่มากแบบแบบตอนที่เจ้หนูชอบที่เจ้สะบัดหัวเอวจะลงไปพับอยู่กับตัวชุดผ้าที่เจ้มากที่สุดเลยไม่ชอบเจ้สวยแบบสวยมากอย่างเดียวผมหอมด้วยแล้วเจ้ก็เจ้ลุกมั่นใจมากๆแอนก็อยากให้เจ้มั่นใจมากๆเพราะว่าเจ้ร้องดีและร้องเป็นเอกลักษณ์ไม่มีใครทำได้ใน12คนนี้ที่ไปเรียนแบบเจ้ได้ไม่มีสิ่งเจ้แบบ
เขาถึงได้เลือกเจ้มาเนอะปะคะเขาเชื่อในตัวเจ้แล้วเจ้ก็ต้องเชื่อในตัวเขาอะไรอย่างนี้เอ้ยเจ้เชื่อในตัวเองลูกเจ้เก่งและเจ้เต้นสุดยอดแล้วเจ้ใส่เลยให้คนเขาเห็นทั่วประชาชีว่าเจ้ทำได้นั่นแหละเขารักเจ้เหมือนกันอิดพูดในสิ่งที่บางคนไม่ได้พูดแล้วกันเนาะลืมไปเลยเมื่อกี้ตกใจคุณหลักเรียกกำลังจะพูดอะไรข้อดีก็รู้ๆกันอยู่แหละมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ชอบที่ทับบี้เป็นคนคือตอนแรกเนี่ยอิจเจอทับบี้ครั้งแรกอิจเฉยๆนะอิรู้สึกว่าทับบี้เป็นสาวเปรี้ยวสาวมั่นเหมือนที่ลุคภายนอกมันออกมาตอนแรกนะครับแล้วรู้สึกกลัวเพราะอิจเป็นคนกลัวคนที่มั่นใจมากๆเพราะว่าบางทีไม่กล้าเข้าไปคุยด้วยเพราะกลัวว่าพูดอะไรไปแล้วเดี๋ยวโดนสวนกลับมาเราจุกอะไรเงี้ยไม่พูดดีกว่าแล้วก็ดูรอดูไปก่อนว่าทับบี้จะเป็นคนยังไงแต่พอได้ครบแล้วไม่ใช่อ่ะดูมั่นดูอะไรจริงๆแต่เวลาถึงเวลามีแอบงงมีอะไรก็มีเฮ้ยมันอย่างนี้หรอเฮ้ยอะไรคือน่ารักชอบแล้วก็ชอบที่ว่าเป็นห่วงเป็นใยน้องๆทุกคนรวมทั้งตัวพวกพี่ด้วยเวลาพี่ปลิ้นกันอะไรเงี้ยก็จะคอยเตือนคอยบอกอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยพี่อย่างนั้นอย่างนี้นะเนี่ยพี่ทำไมไม่อย่างนั้นอย่างนี้อะไรดีครับชอบถ้าจะมีก็มีเรื่องความมั่นใจของทับบี้ที่ว่าเป็นเหมือนกับอิดเลยคือเป็นคนที่อิดอะไม่รู้ว่าอิดยังไงหรอกแต่อิดจะเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเวลาจะทำอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าของแท็บบี้เนี่ยอิดเห็นว่าแท็บบี้เป็นคนมีของมากๆแต่ว่าบางครั้งแท็บบี้รู้สึกมันจะดีหรอมันใช่หรอแท็บบี้รู้สึกเกรงรู้สึกตื่นเต้นทั้งที่จริงๆอย่างที่เราวันแถลงข่าวที่เราได้คุยกันหลังเวทีเนี่ยว่านะจะกลัวอะไรแท็บบี้ร้องเพลงนี้มาตั้งกี่สิบรอบแล้วแท็บบี้จะกลัวอะไรอีกแท็บบี้เป็นคนมีของอยู่แล้วแท็บบี้ทำได้เพราะฉะนั้นมั่นใจในตัวเองเยอะๆครับอยากพูดเหมือนพี่อิดพูดทุกอย่างเลยนี่เลยที่หลอกได้แล้วก็รู้สึกตั้งแต่รู้จักกันเราความรู้สึกของเรารู้สึกว่าเรายิ่งเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเราเด็กลงกว่าแทบบี้ทุกวันอ่ะไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่รู้แบบรู้สึกแบบมันเป็นความรู้สึกนั้นที่แบบว่าเราเลือกที่จะฟังเขามากกว่าที่จะไปบอกเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยค่อนข้างจะแบบว่าเวลาอยู่กับแทบบี้จะเป็นผู้ฟังที่ดีจะไม่ค่อยเถียงไม่ค่อยหือไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ก็แบบอ๋อแทบบี้ว่าอย่างเงี้ยโอเคอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบนั้นไปแล้วก็แทบบี้เป็นคนน่ารักเป็นคนที่ก็เนี่ยอย่างที่บอกกับมันมีของอ่ะแต่แบบพอมีอะไรมาปุ๊บนึงเนี่ยมันจะหดเข้าไปทันทีแล้วมันก็จะออกมาแค่แบบอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยคือก็อยากให้แบบเต่า คนสวยด้วยค่ะแล้วทับบี้ต้องมั่นใจว่าทับบี้เป็นคนสวยไอ้ทุกอย่างมันจะมั่นทุกอย่างมันจะออกมาได้เต็มที่กว่านี้อืมแค่นั้นแม็กซ์ต้องไปร่างกายเล่นดีเล่นว่าคือว่าแม็กเอาตั้งแต่ทีแรกเลยที่แม็กเจอทับบี้อ่ะแล้วยังไม่ค่อยทำความรู้จักเลยอ่ะตอนนั้นเนี่ยทับบี้แบบเดินเข้ามาพูดจาแม็กแบบบึ้งเลยแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยงงเลยเวอร์หลายทีแล้วที่ทับบี้เข้ามาพูดกับแม็กอะไรเงี้ยแต่พอมาหลังๆเนี่ยคือเริ่มรู้จักกับทับบี้แล้วก็เล่นกันมากขึ้นเลยเราก็รู้กันอยู่แล้วก็แม็กมาเริ่มชอบเสียงทับบี้จริงๆเลยคือวันอัดวันนั้นเนี่ยครั้งแรกที่เราอัดเสียงริงโทนรู้สึกว่าเสียงทับบี้แบบเพราะมากเหมือนกับว่ามันเป็นเสียงที่มันเพราะแล้วมันมีอารมณ์มันมีความเศร้าในเสียงด้วยครับแล้วมันมีเอกลักษณ์มากครับมันมีจิตวิญญาณอยู่ในเสียงจริงๆอ่ะโซนั่นแหละแต่ว่านั่นคือสิ่งที่แม็กชื่นชมทับบี้นะแต่ว่าหมายถึงว่าแม็กก็แต่ในทางกับกันเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ว่าคนอื่นคิดเหมือนแม็กหรือเปล่าคือแม็กมักจะเหมือนเห็นแทบบี้ว่าแทบบี้เศร้าอ่ะเหมือนกับบางทีแทบบี้คิดอะไรอยู่เหมือนแม็กมองมาแล้วรู้สึกว่าแทบบี้มีอารมณ์เศร้าหรือคิดอะไรอยู่คิดแต่เศร้าหรือเปล่าไม่รู้แล้วแต่ว่าตอนเป็นช็อตไหนนั่นแหละก็คือว่าถ้าเกิดว่าแทบบี้เศร้าอะไรเงี้ยก็คือคุยกับแม็กคุยกับเพื่อนๆที่เหลือได้ทั้งหมดนะแล้วก็ขอให้ทับบี้ทำสิ่งที่ตัวเองรักนี่แหละให้เต็มที่เจอทับบี้ตอนแรกตอนออดิชั่นเลยออก็เห็นทับบี้แบบเฮ้ยคนนี้ต้องดูแบบแรงๆด
ดูแบบว่าไม่ค่อยเชื่อฟังใครหรือว่าอาจจะแบบดูดื้อแน่เลยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเริ่มมาใน12คนปุ๊บเริ่มรู้จักปั๊บไปออกรายการแรกด้วยกันเห็นทับบี้แล้วแบบเฮ้ยดูมีคนเป็นคนที่มีความคิดดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยเฮ้ยดูเป็นคนมีความคิดมากกว่าเราอีกอะแบบบางทีแบบคิดได้อะแบบกั่นกองออกมาแล้วก็พูดออกมารู้สึกออกมาแล้วยิ่งมาอยู่ในบ้านเงี้ยสอนน้องๆได้อุ้ยน้องๆเชื่อฟังอืม